กินกาแฟท้าคลื่นโอ้โหไม่น่ารอดเนี่ยโอ้โหเห็นไหมไม่ไรกางเกงตัวนี้กางเกงเมื่อวานนะครับกางเกงตัวเก่าแล้ววันนี้มาเขียวทั้งชุดนะฮะวันนี้มาเขียวทั้งชุดเลยนะเพื่อพรางตัวเข้ากับบรรยากาศนะครับเช้าแบบนี้อากาศดีมากเลยนะครับสวยๆครับใช่ครับถ้าไม่มีขยะเยอะเป็นแพรงี้นะผมว่าก็จะบรรยากาศสวยมากแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับปกติที่ไม่ค่อยอยากให้ปกตินะนะมันก็มาตามช่วงมรสุมช่วงพายุของมันนะนะไอ้ขยะนี้แล้วก็ช่วงสายๆนะครับหน่วยงานเขาก็จะมาเก็บหน่วยงานเขาก็จะมาทำความสะอาดนะครับผมถ้ามาเช้าหน่อยก็จะเจอแบบนี้แต่ว่าสายๆหน่อยเดี๋ยวหน่วยงานเขาก็จะมาเก็บกวาดนะครับทางเทศบาลนะครับภารกิจแรกของเราในเช้านี้ก็อันนี้คือรีโอขอเก็บรีโอไปทิ้งแถวนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะลงไปสู่ท้องทะเลเราต้องจัดการมันก่อนวันนี้ก็ไม่ค่อยอยากเดินเลยเพราะว่ามันขยะเยอะรอให้สายๆก่อนให้เทศบาลเขามาเก็บไปก่อนนะดูดิเดี๋ยวผมไปถ่ายขยะเยอะเดี๋ยวเขาจะว่ามาทำให้บางแสนไม่น่ามาเที่ยวหรือเปล่าก็สภาพความเป็นจริงเป็นไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะหลายคนจะบอกว่าก็เห็นหลายเพจหลายอะไรนั่นก็ต้องถ่ายในที่สวยๆไปให้คนอื่นดูนะเพื่อให้คนอยากมาเที่ยวอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่แต่เมื่อมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเราควบคุมไม่ได้หรอกก็การลงรูปในสื่อต่างๆมันก็ต้องต้องคัดเลือกรูปดีๆมาลงก็เข้าใจแต่ว่าถ้าเราปิดหูปิดตาแล้วก็มองว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเห็นมุมไม่สวยก็ไม่ถ่ายไม่พูดถึงอย่างนี้หรออย่างนี้มันก็ผมว่ามันก็ซ่อนไว้ใต้พรมผมว่าก็เนี่ยแหละของจริงนี่แหละชีวิตจริงๆมาผมบอกเลยต้องเจอสภาพอย่างนี้นะมาบอกเลยผมบอกว่ามันไม่สวยเท่ากับที่ผมพามาเดินดูหรอกเชื่อเพราะบางทีผมก็หลบมุมกล้องนั่นนี่นู่นไปมาสิ่งที่ผมหลบหลายๆส่วนบางทียังเป็นเรื่องของคนเลยนะเดินอ้อมไปนั่นอ้อมไปนี่คนบางทีคนก็ไม่ได้ไนซ์ไม่ได้นิสัยดีกันทุกคนนะบางทีนักท่องเที่ยวที่มาเองนี่แหละหรือว่าคนในพื้นที่อาจจะเห็นว่ากระแสข่าวอยู่บ้างนะที่มายืนจองที่จอดรถกันโลกมันก็เป็นเช่นนี้อุ๊บโอ้โหดูดิปลาดุกยังตายนอนกลิ้งไปมาเลยคนนี้เองตัวปัญหาขอบคุณครับที่ได้รู้ความจริงคนนี้แหละครับคือตัวการสำคัญอย่างเช่นเห็นไหมฮะเห็นข่าวที่ลงในทีวีออกทีวีอยู่บ้างนะที่แบบไปฉี่ในทะเลฉี่ลงทะเลเป็นข่าวอยู่นิดนึงปรับนักท่องเที่ยวมาฉี่ในทะเลรู้ไหมฮะการฉี่ในทะเลนี่เกิดขึ้นทุกวันเลยทุกวันเลยผมเห็นตั้งแต่ยังไงนี่ผมเห็นตั้งแต่ยืนฉี่ยืนแอบฉี่ยืนฉี่แบบตรงๆถามผมบอกฉี่ได้ไหมไลฟ์เดินไลฟ์อยู่ดีๆนี่แหละผมกำลังถ่ายอยู่บางทีก็ไม่ต้องสนกล้องเลยก็ไปยืนฉี่หน้ากล้องนี่แหละแต่หันหลังนะไม่ได้มาหันหน้าเป็นไงเล่าโหดร้ายทารุณไหมมนุษย์นี่ระวังด้วยนะครับพื้นที่เขาครับผมก็กลัวเขามาโป๊กหัวอยู่ก็ผมย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะก็ถือว่าเป็นคนในพื้นที่แล้วนะเราก็
ถือว่าสิ่งที่เราทำก็เพราะว่านี่คือบ้านเราแล้วนะเราทำเพราะว่ามันเป็นบ้านเราเนี่ยเราก็ถ้าบ้านเรายังไม่ดูแลกันเนี่ยมันก็คงเละเปะกันไปใหญ่เละเปะเละเทะหรอกวันนี้ก็มาเขียวเต็มตัวนะครับเขียวทั้งกระเป๋าก็เดี๋ยวช่วงเย็นนะครับประมาณช่วงพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวนี้พระอาทิตย์ตก18:18นะครับผมก็จะพามาดูแถวแถวแหลมแท่นเนี่ยตรงนู้นเดี๋ยวจะหันหลังไปให้ดูนู่นนะครับโซนแหลมแท่นช่วงพระอาทิตย์ตกนี่ช่วงพระอาทิตย์ตกนี่ก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามสำหรับเช้านี้ไปก่อนนะครับ